ให้การ์ตูนการ์ตูนมาแล้วทำไมมันไปกล้องหลังมากล้องหน้ากดผิดสวัสดีครับเอ้ยเม้นแรกไม่ใช่เม้นแรกไม่ทันเม้นแรกหรอกโอ้การ์ตูนขอบคุณมากเลยการ์ตูนการ์ตูนกดหัวใจให้รัวๆเลยอ่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมีคนขึ้นคอด้วยดีใจเลยออกมาแล้วขึ้นคอคือหลายคนไอ้นี่มากเลยครับฝากแชร์คลิปเขาคือหลังไมค์มาถามตั้งนานแล้วนะจริงๆตั้งแต่ยามหายไปตั้งแต่ยามไม่ได้เล่นเฟซอะไรอย่างเงี้ยยามสร้างเฟซอีกเฟซหนึ่งเพื่อหลบยามเบื่อเวลาโดนขู่อะไรเยอะๆโอเคเปิ้ลอยู่นอกบ้านเหรอคะคุณเปิ้ลการ์ตูนเหรอการ์ตูนกดหัวใจให้ไงการ์ตูนก็มาไอ้นี่ได้นะมาเที่ยวหาได้นะการ์ตูนแล้วพี่คุยกับการ์ตูนอยู่เหรอเปล่าเวลคัมทูยุโรปจากน้องแยมแล้วไฟเย็นที่สดใสพี่ต้องโชว์หาติโต้ไหมกับจังไหมพรุ่งนี้จะลองซ้อมเพลงสักนิดหนึ่งไหมซ้อมเพลงเหรอคะเตรียมคอนเสิร์ตจะซ้อมเพลงกันหน่อยไหมคอนเสิร์ตเมื่อไหร่วันที่7โอเคเดี๋ยวยามต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นห่วงเดี๋ยวไว้มีเวลาค่อยมาไลฟ์ให้ฟังใหม่ตอนนี้ยังวุ่นๆอยู่เลยหลายคนยังแบบว่าอยากจะถามแบบความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนะว่าพอมาถึงที่นี่รู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวขอก่อนนะยังต้องบอกยังมีความฮาอะไรให้เล่าให้ฟังเยอะมากเลยยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อนในชีวิตอะแล้วยามได้ขึ้นเครื่องบินพอมาถึงที่มันก็แบบเขาเรียกว่าเจ็ตแลกใช่ไหมยามก็ประมาณนั้นยามอ้วกมาถึงยามก็อ้วกแล้วแบบเหมือนพื้นอะพื้นมันโยกไปโยกมาเมาเครื่องบินการ์ตูนมาเที่ยวหาบ้างนะการ์ตูนส่งตั๋วมาดิหนาวไหมไม่หนาวนะคะก็เย็นๆน่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับหนาวเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันยังไม่ได้หน้าหนาวยังก็พูดอะไรมากไม่ได้อ่ะเพิ่งมาคือยังไม่รู้ยังไม่ได้แบบเก่งอะไรอย่างเงี้ยต้องให้เก่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้เยอะๆยังเป็นคนจังหวัดชลบุรีหรือเปล่าครับแบบอยู่หลายที่ค่ะประเทศไทยอยู่คือมาทำงานก็ไปอยู่ตรงนั้นทำงานที่นี้ก็ไปอยู่ตรงนี้คือแต่มันหลายที่อ่ะเป็นคนหลายที่แม่ก็เป็นคนจังหวัดหนึ่งพ่อก็จังหวัดหนึ่งอะค่ะแล้วก็เราก็โตมาแล้วก็มาทำงานหลายๆที่เลยยันตั้งตัวได้มาเที่ยวอเมริกาหาพี่ด้วยนะโอ้ยแน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องแบบต้องเรียนภาษาหลายคนถามว่าจะจัดรายการเลยไหมรายการที่ยานจัดเป็นรายการหลังไมค์เปิดโฟนคนเผด็จการอะไรพวกเนี้ยยังก็บอกว่าก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะค่ะมันต้องเรียนด้วยอะไรด้วยเรียนภาษาเขาให้ได้ก่อนนะต้องเอาตัวให้รอดด้วยอะค่ะมันชีวิตมันก็ไม่ง่ายนะคือเรายินดีเราดีใจอะยามดีใจที่ยังไม่ต้องไปอยู่แบบหวาดกลัวแบบโดนข่มขู่แล้วรู้สึกว่าเหมือนตัวเองไม่มีสถานะยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นแบบมีกฎหมายคุ้มครองเราเขาจะวันคือวันหนึ่งยังก็ต้องได้รับสิทธิ์ใช่ไหมก
การคุ้มครองการดูแลที่นี่เขาโอเคแยมก็มีกระจิตกระใจที่จะทำอะไรได้อีกเยอะก็คิดว่าเออแยมก็ต้องขอตั้งตัวเองให้มันเข้าที่เข้าทางหลายๆอย่างก่อนเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะวันที่7ไม่รู้ว่าชัวร์ไหมนะว่ามันจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าเปิดตัวไฟเย็นค่ะ ไฟเย็นสตรีทวันที่7เดี๋ยวไว้เราพวกเราวางโปรแกรมวางแผนกันอีกทีนึงตอนเนี้ยจะ 3:00 แล้วแต่ยังไม่มืดเลยคือยังมาใหม่ๆยังงงอ่ะยังหลงมากคือยังมองนาฬิกาเอ้า 1:00 แล้วทำไมแดดยังแรงอยู่เลยเดี๋ยวก็เขามันไม่มืดนะยังงงมากอ่ะคือแบบ 3-4 ทุ่มพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยอ่ะยังงงมากเลยอ่ะระเบิดเมืองไทยคิดว่าไงคะยำได้ยินแต่ข่าวอะค่ะตอนเช้าแต่ว่ายำต้องมีธุระต้องทำก็เลยไม่ค่อยได้ตามข่าวนี้ว่ามันเป็นไงมาไงยังไม่ได้ไอ้นี่เลยยำไปข้างนอกมาตั้งใจเรียนภาษาได้ก่อนจะได้ทำงานง่ายค่ะโอเคค่ะยำก็ต้องแบบเรียนภาษาด้วยเนาะโอเคขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะแล้วก็กำลังใจที่แบบว่าคอยลุ้นว่าไฟเย็นมันจะได้รอดมีชีวิตรอดต่อไปเปล่าวะอะไรเงี้ยการ์ตูนหมดเดี๋ยวไปหาคิดถึงรักษาสุขภาพด้วยเช่นกันนะการ์ตูนมาหากันเด้อประมาณนี้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาไลฟ์ใหม่ให้รวบรวมสติสตังค์ตอนนี้ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่แล้วก็หลายๆอย่างก็ยังไม่ค่อยพร้อมนะคะอันนี้ส่งเสียงมาค่อยคุยกันใหม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อ